ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3เสนอผีเด็ดลูกนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับแต่งงานกับมันมามีลูกด้วยกัน3คนสุดท้ายมันไปมีกิ๊กเขาไปทำงานที่กำแพงเพชรแล้วเขาก็ไปติดผู้หญิงเขาบอกว่าเขาจะเอาผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านพี่ขอพาแฟนใหม่พี่เข้ามาอยู่บ้านด้วยได้ปะแล้วถ้าลูกเห็นล่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่พี่บอกลูกเองบอกว่าน้องเขาเป็นน้องสาวพี่ตอนที่เหตุการณ์ที่จะทำให้เราแบบตัดสินใจออกจากบ้านไปเนี่ยคือพากิ๊กของแฟนเราไปฉีดยาคุมเหรอนี่แกพาแฟนฉันไปทำแท้งเหรอฮะเปล่าพี่ฉันพาเขาไปฉีดยาคุมยังจะมาก็โหยอีกเหรอเฮ้ยต้องบอกคุณป้านะว่าจริงๆแล้วความรักก็เหมือนออกรบอะเมื่อถึงวันจบก็ต้องมีคนเจ็บค่ะเป็นกำลังใจที่เจ็บคุณป้าอันนี้เป็นคำชมจากคนที่เจ็บมาเยอะคนต่อไปพี่จิ๊กค่ะทำไมถึงให้ผ่านคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เลยจิ๊กไม่ชอบชีวิตคุณป้าคุณป้าเป็นคนกระทำชีวิตตัวเองคุณป้าเป็นคนเปิดประตูบ้านให้ผู้หญิงคนที่สองเข้าบ้านเองถ้าเราเนี่ยเป็นเมียหนึ่งไม่ยอมสักอย่างไม่มีสิทธิ์ต้องโทษตัวเองอันที่สองทนไม่ไหวหนีเข้าไปทิ้งลูกตาดำดำไว้อีก3คนและตัวเองไปไหนนึกว่าไปก่อร่างสร้างตัวแล้วก็กลับมาจะเอาลูกกลับไปแต่นี่กลับไปมีสามีซึ่งอายุน้อยกว่า10กว่าปีผู้ชายอายุน้อยกว่าเราก็ต้องเลี้ยงเขาอยู่วันยังค่ำแล้วไม่หันไปมองลูก3คนที่เราทิ้งไว้ให้สามีอีบ้าบ้าบอคนนั้นเลี้ยงอีกเหรอไม่คิดจะเอาเขากลับไปเหรอที่จริงให้คุณป้าตั้งแต่ก้าวแรกก็ที่คุณป้าเนี่ยโดนพี่สาวกระทำแต่วันที่เราเนี่ยอายุ15จิ๊กคิดว่าคุณป้าจะต้องคิดได้แล้วว่ามีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาหาเราในห้องมีเตียงนอนเราต้องหนีหรือต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าต่างไม่มีประตูไม่มีเหรอที่จะหนีออกไปไม่มีอะไรเหรออายุ15นี่เขาหนีกันแล้วนะถามเขาเลยว่าจะทำอะไรกับฉันมาเอาฉันมาไว้ห้องนอนแบบนี้จะทำอะไรเอาสิถ้าสมมติทำอะไรฉันเนี่ยฉันยอมไปแจ้งตำรวจเสียกันหมดทุกคนบอกเขาว่าตัวพี่ก็เสียด้วยตัวฉันก็เสียด้วยเอาเลยนี่คุณป้าไม่ทำอะไรเลยและอย่างหนึ่งพี่สาวไม่รู้จักหน้าค่าตาอะไรกันเลยดันไปเที่ยวอยากเห็นทะเลมากไปกับเขาเป็นจริงๆไม่ไปนะแล้วเป็นยังไงแล้วก็กระชากกระเซต้องกลับบ้านนี่คุณป้าก็ไม่กลับบ้านคนเราอย่างน้อยเนี่ยปากต้องมีถามคนข้างๆว่าจะกลับบ้านไปขึ้นรถตรงไหนมันก็ต้องถามเขาได้คุณป้าไม่ถามงงอ่ะชีวิตคุณป้าฟังมาแล้วครั้งนี้นะครับเป็นลูกหนี้ที่งงมากต้องให้เพราะคุณป้าเป็นคนที่ก้าวช้าเกินไปกับพี่สาวก้าวหนึ่งให้เมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยมันก้าวช้าแล้วนะจะบอกให้ก้าวช้าเกินไปก้าวหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะคะจานนะคะตอนดู VTR ตอนแรกที่บอกได้เลยว่าไม่อยากให้1ทำไมเป็นคนที่คิดน้อยนะคะพี่สาวไม่เคยอยู่ด้วยกันมาชวนไปเที่ยวก็ไปแล้ว2ปีไม่คิดที่จะกลับบ้านหรอวันที่เขาเอาผู้หญิงเข้ามาก็ไม่สู้อะไรทั้งสิ้นยิ่งตอนที่บอกว่าทิ้งลูกไว้ให้อยู่กับพ่อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจตอนแรกเลยตอนที่ยังไม่ได้คุยกันเนี่ยเป็นแม่แล้วทิ้งลูกเนี่ยไม่อยากได้แต่ที่ให้เนี่ยพอหลังจากที่มานั่งคุยกันก็เลยเกิดความรู้สึกสงสารขึ้นมาว่าเขาเป็นคนซื่อเวลาที่เขาพูดจาอะไรเนี่ยเขาพูดซื่อๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเขามองดูแล้วว่าอนาคตของลูกเมื่ออยู่กับพ่อกับอยู่กับตัวเขาเนี่ยพ่อน่าจะให้เลยลูกมากกว่าก็เลยเห็นว่ายังมีความดีตรงนี้อยู่หนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการเอาเงินมาทำบุญงานศพลุงที่ตัวเองเรียกเป็นพ่อนะถึงแม้จะไม่ใช่เป็นผู้ให้กำเนิดแต่เป็นผู้เลี้ยงดูก็ถือว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูเลยตัดสินใจให้ชีวิตคุณวรรณานี่ลำบากตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเป็นลูกคนที่12พ่อแม่มีลูก15คนแล้วก็อาชีพรับจ้างต้องตระเวนไปทั่วไปลูกๆ ก็ไม่มีศูนย์รวมชีวิตก็ลำบากตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดถึงได้เป็นแบบนี้ผมว่าชีวิตของคุณวรรณานั้นเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่นั่งดูอยู่ในขณะนี้ว่าถ้ารักกันแต่งงานกันเนี่ยจะมีลูกต้องคิดให้มากหน่อยเพราะว่าถ้ามีลูกมากขนาดนี้แล้วนอกจากลำบากแล้วก็ยังเป็นทรัพยากรที่ไม่มีคุณภาพสำหรับบ้านเราด้วยนะที่ให้เพราะว่าชีวิตน่าสงสารตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือมีหนี้อยู่ 30,000 กว่าบาทเนี่ยได้เงินก้อนนี้ไปเนี่ยมันล้างหนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คิดให้ละเอียดอีกนิดนึงนะขอให้สู้ครับคุณแม่ครับครับครับและลูกหนี้คนต่อไปคุณวนิดาจากสตูเป็น
คนสตูลแต่มาทำงานที่หาดใหญ่ก็มาเจอกับแฟนแต่งงานกันจนมีลูกแล้วแฟนก็ไปทำงานที่มาเลเกิดอะไรขึ้นนั่นไงไปชมมาสามาเลแกผัวฉันน่ะนะปกติมันออกเรือมันน่ะจะส่งเงินให้ฉันกับลูกตลอดเลยแต่พักหลังเนี่ยพอมีลูกคนที่สองเนี่ยมันไม่ส่งเงินมาเลยอ่ะแกไม่รู้ทำไมของมันผัวแกติดยาเงินไปเสพยาหมดแล้วแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนส่งมาให้แกวะกลับมาแล้วจ้าโอ๊ยโอ๊ยได้มั้ยโอ๊ยฉันปวดท้องวันนี้เลยฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วอ่ะมันไปแล้วนะโอ๊ยจ้านี่แกติดยาจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงฮะทำไมแกทำอย่างนี้อ่ะแล้วนาคนลูกครอบครัวเราจะทำยังไงอ่ะเอานะเอานะพี่สัญญาว่าพี่จะเลิกนี่แกพูดจริงๆนะฉันสัญญาไปเลยออกจากบ้านฉันไปเลยไปไปตรงนี้เลยพ่ออะไรเนี่ยพ่อเล่นแฟนทำไมก็แฟนแกมันติดยามันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าอยู่ที่นี่มันก็เดือดร้อนกันหมดเนี่ยไปเลยออกไปเลยถ้าพ่อไล่แฟนหนูไปอ่ะหนูอ่ะก็จะไม่อยู่ที่นี่ด้วยไปเอ้าไปกันเฮ้ยเดี๋ยวแกมานี่ดิเงินที่ฉันจะให้ลูกไปโรงเรียนน่ะอยู่ที่เนี่ยหายไปไหนแกเอาไปใช่ไหมแกทำไมเป็นคนแบบนี้ฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับแกแล้วเนี่ยแกเคยนึกถึงลูกบ้างไหมอนาคตของลูกอนาคตของฉันครอบครัวของเราอ่ะแกบอกว่าแกจะเลิกยาแกก็ไม่เลิกแล้วเนี่ยแกยังมาทำลายอนาคตลูกอีกอ่ะแกทำได้ยังไง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 แกไปเปิดบัญชีทิ้งไว้แล้วจดเลขที่บัญชีมาให้ฉันแล้วแกก็รอฟังคำสั่งจากฉันเท่านั้นพอบัญชีอะไรอ่ะโอ้นี่แกไม่ได้เสพยาอย่างเดียวหรอเนี่ยนี่แกคิดจะค้ายาในคุกเลยเหรอเนี่ยถ้าแกไปถึงขนาดนี้ฉันไม่อยู่กับแกแล้วเชิญแกค้ายาในคุกไปคนเดียวเลยฉันเลิกจะมาอยู่ด้วยไม่ได้ฉันกับลูกอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีแกแล้วฉันจะอยู่ก็บอกว่าไม่ได้ไงไม่ได้ใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยแกออกไปออกไปลูกไปเร็วไปกับแม่ไม่ทันแล้วฮะเฮ้ยมึงตายเฮ้ยโอ้โหลูกโดนลูกตายแกคว้างมีดโดนลูกทำไมอ่ะแกคว้างมีดโดนลูกทำไมเนี่ยลิฟต์มีดสั้นเราเหตุการณ์ตอนนั้นเลยดีกว่าค่ะที่กำลังหนีแล้วปามีดใส่เศร้ามากมันยังไงคะคือวิ่งหนีอะค่ะเขาไปหาลูกสาวที่โรงเรียนครับนะฮะลูกคิดว่าพ่อดีแล้วก็เลยพาพ่อกลับไปบ้านคือเขาไม่รู้หรอกว่าเราย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่คือตามลูกไปที่โรงเรียนอ่ะถูกที่สุดเลยตามมาที่บ้านค่ะแล้วเราก็จะพาลูกหนีใช่ค่ะจะพาลูกนั่งมอเตอร์ไซค์หนีไปแต่เขาถีบรถเราก็เอาไม่เอารถก็ได้ไปวิ่งหนีกันสองคนวิ่งให้คนแถวนั้นช่วยแต่เขาไม่มีใครช่วยเราหรอกเขาก็เอามีดฟางปรากฏว่าโดนลูกโดนตรงไหนแถวข้างหลังอะค่ะคือเราวิ่งอะมันเข้าไปเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะเจาะแค่เจาะลงไปแล้วก็หลุดลงมาคิดดูว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แค่เจาะแต่มันโดนหลังเข้ามาอย่างนี้เลยโดนอย่างอื่นโดนคอโดนใช่ไม่รู้จะยังไงเลยเนาะแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เสพยาใช่ไหมฮะช่วงหลังจากที่เราได้ข่าวจากญาติพี่น้องของเขานะคะเขาบอกว่า
ติดยาขั้นรุนแรงเลยหนักกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ค่ะพอโดนเสร็จแล้วเป็นไงครับเออแล้วยังไงต่อก็เราก็หนีกันไปอีกแล้วยังวิ่งหนีต่อแต่ว่าวิ่งไปเจออีกบ้านนึงอ่ะเขาก็ให้เราแอบอยู่รอจนเขาก็เอารถไปย้ายบ้านกันคืนนั้นเลยแต่เราไม่ได้เป็นคนไปขนของเองต้องให้ญาติอีกคนไปขนเอาของให้ก็หนีเข้าไปเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับพบกับแฟนคนนี้มานานยังคะประมาณ2ปีช่วงนั้นยังไม่ติดยาไม่เป็นอะไรแต่พอเขาไปทำงานอยู่เรือประมงค่ะไปเสพยาม้าหรืออะไรประมาณค่ะพอติดยาหนักขึ้นก็คือขโมยตังค์ของเราที่เราทำงานจะเก็บตังค์ไว้ให้ลูกไปโรงเรียนบางวันถึงขนาดขับรถพาลูกไปจะเติมน้ำมันพอจะจ่ายค่าน้ำมันรถอ่ะไม่มีตังค์ในกระเป๋าอ่ะเขาเอาไปหมดแล้วเอาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะคุณนิดาเป็นแม่บ้านหรือว่าทำงานด้วยครับทำงานค่ะแล้วลูกหนูล่ะคะเอาลูกมาเองทั้งหมดทั้งสองคนเลยค่ะแล้วเขากลับมากวนหนูบ้างไหมมีกลับมากวนแต่เขารู้แล้วว่าเราเริ่มแจ้งฟาร์มเริ่มอะไรแล้วอ่ะก็เลยไม่กล้าเข้ามาแล้วตอนนี้หนูยังมีงานทำเหมือนเดิมไหมจ๊ะทำงานเป็นบริบาลค่ะดูแลผู้ป่วยอ๋อเป็นพยาบาลก็น่าจะมีรายได้ดีเกิดดีได้ยังไงอะคะเมื่อก่อนเป็นผู้จัดการอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์ปิดตัวไปศูนย์เจ๊งไปอะผู้ป่วยที่นอนอยู่ข้างในอะประมาณ 5-6 เตียงไม่มีที่ไปญาติเขาบอกนะไหนๆเราก็เป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่นะดูแลหลายปีแล้วเขาบอกเอาไปดีกว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยเตียงอะไรคนไข้เนี่ยมันเป็นของแพงทั้งนั้นเลยก็เลยไปกู้นอกระบบตอนแรกก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทผู้ป่วยนอนอยู่ที่ศูนย์นู้นนานมาแล้วแต่พอมาอยู่ที่บ้านได้ไม่ถึงเดือนคนแรกก็เสียไปพอคนที่สองเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเราต้องจ้างพี่เลี้ยงอีกคนไปอยู่โรงพยาบาลจากเงินเดือน 25,000 ที่เรารับคนไข้มาไปจ้างพี่เลี้ยงอยู่ประจำที่โรงพยาบาลวันละ800ก็ 24,000 แล้วอ่ะสรุปเป็นนี่เท่าไหร่ฮะ 20,000 กว่าบาทแล้วค่ะถ้ายอยใช้ไปเรื่อยๆใช้จาก 50,000 กว่าไปนะ 20,000 กว่าบาทครับ 20,000 กว่าย้อนนะ 20,000 กว่าบาทคิดเลยทำไมจ๊ะถึงให้ผ่านนะคะพี่พลากุ้งเพราะอะไรคะก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่เยอะโชคไม่ดีที่ไปเจอกับผู้ชายที่ติดยาเสพติดคือคนกินเหล้าคนติดยาคนเจ้าชู้อันนี้ผู้หญิงไม่ชอบนะฮะผู้หญิงจะชอบคนอะไรฮะหล่อคนหล่อนะจ๊ะอยู่ดีจะไปให้ถามว่าให้ฉันชอบคนหน้าตาบันไลเหรอคะจิตใจฮะจิตใจถ้าผู้หญิงชอบคนหล่ออย่างเดียวแจ๊ดก็คงไม่มีเมียแล้วครับผมอะไรอะไรอะไรคนเรามันหล่อที่ข้างในครับไม่ใช่เป็นหล่อมากแต่เพื่อนผมถอดแว่นมาหล่อมากครับผมยอมหล่อจริงหล่อจริงเกาหลีชัดอะไรนะเกาหลีไปพูดเกาหลีนี่พูดเกาหลีนี่อะไรนะพูดเกาหลีน่ะไม่ใช่ไปเกาหลีเหอะขอร้องอะไรนะไปทำที่เกาหลีเหอะทำไมอ่ะหน้าแบบนี้ยังต้องเติมอะไรอีกเหรอโอ้โหบัวถอกเบาๆก็พอแล้วสรุปว่าขอเป็นกำลังใจให้ครับผมพี่ทองค่ะหนูมีความรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลตอนที่ฟังเพื่อนเล่าว่าแฟนติดยาเขาก็ไม่ใช่ปักใจเชื่อเลยถามก่อนมีการพิสูจน์ก่อนแล้วให้โอกาสคนด้วยให้โอกาสสามีก่อนถึง3ครั้งเมื่อวันหนึ่งที่รู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ใช่แล้วเรามอบความรักให้คนนี้แล้วเราไม่ได้อะไรตอบแทนเขาก็เลยกลับมาดูแลตัวเองมารักตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าคนที่รักตัวเองเป็นเนี่ยจะดูแลคนอื่นได้คนที่รักตัวเองเป็นเนี่ยก็จะให้ตอบคืนแต่สู่สังคมได้ง่ายๆเหมือนที่พี่เขาไปทำธุรกิจดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสังคมในปัจจุบันเนี่ยต้องการคนประเภทนี้เยอะมากคนที่จะไปดูแลคนอื่นได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราให้เขาเป็นกำลังใจเขาเพื่อที่เขาจะไปตอบแทนสิ่งเหล่านี้ความรักเหล่านี้ให้กับคนในสังคมก็เลยให้ค่ะสำหรับพี่นะคะพี่ชอบค่ะชอบมากๆเลยชอบเพราะว่าหนึ่งเป็นผู้หญิงที่หวานดูแลสะอาดสะอ้านนุ่มนวลและก็จิตใจงามนะคะแล้วก็ข้อที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่าเขาร่วมหัวกับสามีตรงที่บอกให้ไปเปิดบัญชีไว้บางคนก็รักยังรักอยู่อาจจะไปเปิดก็ได้แต่นี่เขาตัดใจเลยตัดปัญหาเลยไม่ให้ตัวเองกับลูกเดือดร้อนเป็นผู้หญิงที่มีมันสมองอย่างเลิศต้องยอมรับเลยนะว่าเก่งมากอันนี้ตอนที่หนีเนี่ยดีมากที่ยอมให้เขาตบตีเราครั้งเดียวแล้วเราวิ่งคว้าลูกออกไปเลยทำถูกทุกอย่างนี่มันเป็นสเปคของพี่เลย
พราะเกลียดมากผู้ชายทนผู้หญิงและผู้หญิงทนผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดและเป็นผู้หญิงที่คิดกันไกลเป็นผู้หญิงที่รอบคอบเป็นผู้หญิงที่พี่ให้ค่ะก่อนจะลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยขอสรุปสั้นๆก่อนเลยนะคะว่าให้เพราะเขาเป็นคนดีค่ะอันนี้เลยนะคะคือดูจากคลิปก็ดีแล้วฟังเขาพูดก็ดีเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลยทีนี้หนี้ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากการทำธุรกิจที่เป็นใจเมตตาก็คือการดูแลคนแก่นะฮะถ้าเป็นนักธุรกิจบางคนเนี่ยนะเขาจะไม่ทำธุรกิจนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะลูกค้าไม่ยั่งยืนค่ะพอมาไม่เท่าไหร่ก็ตายคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเราต้องเลือกธุรกิจที่ลูกค้าพักดีอย่างยั่งยืนแต่ตอนนี้ปรากฏว่าลูกค้า5เดือนตาย6เดือนตายแล้วมันจะหาความยั่งยืนตรงไหนได้เพราะหนี้สินเขาเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นจากความเมตตาเกิดขึ้นจากความกรุณาเกิดขึ้นจากความดีเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจเขาอย่างมากเลยทีเดียวและอยากให้มีคนอย่างนี้ในโลกนี้เยอะๆและที่สำคัญนะเข้ามาพูดกับเราเนี่ยหลายคนที่มารายการนี้จะมีน้ำหูน้ำตาจะทำให้เรารันทดสลดใจนี่ไม่เลยนะคะเขาเป็นคนที่ปรองได้จริงๆเขาเล่าชีวิตรันทดของเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงเห็นถึงว่าเขาตัดได้แล้วจริงๆอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ใครไปนั่งคร่ำครวญพิไรรำพันถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้นี่แหละค่ะคนอย่างเงี้ยจะทำให้ชีวิตข้างหน้าสดใสจึงอยากให้กำลังใจค่ะคุณวนิดาเป็นคนดีมากจิตใจดีแล้วก็ความที่เป็นคนที่ทำบัญชีนะละเอียดถี่ถ้วนคิดมีเหตุมีผลมีลูกที่ดีมีตัวเองที่ดีมากการตัดสินใจของคุณวนิดาที่เดินออกจากสามีมาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากสิ่งเดียวที่ผมเห็นว่าเป็นความตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ว่ามันก็ไม่ได้พลาดเยอะก็คือการที่มาทำเป็นธุรกิจของตัวเองซึ่งงานแบบนี้เนี่ยต้องคนมีสตังค์เยอะๆและมีจิตอาสาและจิตทำงานการกุศลนะเท่านั้นจึงจะทำได้ดังนั้นหลังจากได้เงินไปใช้หนี้แล้วเนี่ยทำอาชีพที่เธอที่ทำมาที่ตัวเองชอบมีลูกที่ดีดูการเจริญเติบโตของลูกดีกว่านะครับสรุปว่าวันนี้ครับลูกหนี้เข้ารอบด้วยกัน3คนนะครับเดี๋ยวพบกันในรอบลุ้นล้านเลยวันมาพบกันในรอบลุ้นล้านเน่จะไปแน่ครับในรอบนี้เราจะมาปาลูกดอกแข่งกันใครที่มีแต้มมากที่สุดนะครับก็จะเข้าไปล้างหนี้ขอแต้มมาเลยยัดพร้อมแล้วป้า13พร้อมแล้วป้า73พร้อมแล้วป้า46สรุปนะครับคุณบุญศิลป์13คุณวรรณา73คุณวนิดา46นะครับพี่วรรณาเข้ารอบนะครับผมมีให้เลย 30,000 หรือเราจะไปปามีเงิน 10,000 ถึง 100,000 เลยป้ามาไปยื่นเงินพร้อมแล้วป้า 30,000 บาทและคุณวรรณาครับได้รับเงินไปล้างหนี้ 30,000 บาทใครอยากมาออกรายการทีเด็ดลูกหนี้ของเราครับง่ายๆฮะส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณนะครับเข้ามาได้เลยครับเฮ้ตู้ปน49ปนส.ลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เช้าแบบนี้ครับ 9:35 นาทีทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการทีเด็ดลูกหนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ